สวัสดีครับเด็กๆขอต้อนรับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับเข้าสู่ Channel แห่งความสนุกจินตนาการและความรู้นะครับ Channel Ticker Show ครับและในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพวกเรามีละครสั้นสนุกๆเอามาให้ FC ที่น่ารักทุกคนได้รับชมอีกแล้วฝากถึงเด็กๆนะครับที่สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะครับว่าทำไมช่องพอลลี่ถึงปิดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพอลลี่ไม่ได้ปิดนะครับแต่เป็นเพราะระบบใหม่ของ YouTube ทำให้ไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับสามารถเข้าไปพูดคุยได้เข้าไปที่หน้าช่องนะครับแล้วก็หาคำว่าชุมชนนะครับแล้วมาพูดคุยกับพอลเล่ได้นะครับผมและถ้าเด็กๆที่ดูอยู่ชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดถูกใจและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเรื่องราวความสนุกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์โชว์ลีลาการยกล้อครับจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับสิครับเด็กๆ เจ้าสิ่งประหลาดที่ตกลงมาที่พื้นโลกของเรามันคืออะไรกันนะอุ้ยเด็กๆครับมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาจากหลุมนั้นด้วยและทิกเกอร์จะรู้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยทิกเกอร์แย่แน่เลยแต่พ่อโอเล่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับเด็กๆถ้าเราเจออะไรที่แปลกปลอมนะครับหรือว่าเราไม่มั่นใจและไม่รู้จักนะครับไม่ควรเข้าใกล้เป็นอันขาดเลยนะครับทิกเกอร์อย่าเข้าไปใกล้นะทิกเกอร์เมื่อกี้พอลเล่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับมันโผล่มาจากหลุมด้วยนะระวังให้ดีนะทิกเกอร์เป็นไงทิกเกอร์เห็นอะไรหรือเปล่าหลุมเบลิ่มเลยเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็มันจะมีได้ยังไงล่ะครับมันวิ่งออกไปหมดแล้วนี่เกอร์ข้างหลังที่เกอร์ข้างหลังหันไปแล้วอุ้ยเมื่อกี้นี่มันโผล่มาที่เกอร์เห็นไหมทำไมรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองเลยอ่ะก็ใช่นะสิที่เกอร์เจ้าตัวสัตว์ประหลาดมันแอบอยู่หลังพุ่มไม้นั่นไงว่าแต่เจ้าสามตัวนี่มันคือตัวอะไรกันแน่ครับเด็กๆใครรู้จักกันบ้างครับเอ้าแล้วนี่เจ้าสัตว์ประหลาด3ตัวนี่มันจะไปไหนกันล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะตามทิกเกอร์กลับบ้านไปด้วยอ่ะทําไมนะทิกเกอร์เกอร์ข้างหลังที่เกอร์ข้างหลังหันไปแล้ว oh, no. เมื่อกี้เหมือนมีอะไรวิ่งผ่านหลังไปเลยใช่แล้วทิกเกอร์ก็จะ3ตัวนั่นแหละทิกเกอร์ข้างหลังหันไปแล้วตาฝาเล่นไหนเฮ้ยทำไมเหมือนรู้สึกมีอะไรผ่านหลังตลอดเลยอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้กาแล้วมันต้องเจออย่างนี้สาธุอย่าให้ผีหลอกนะหลวงพ่อโธ่ทิกเกอร์นี่ไม่ใช่เวลาไหมเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าเว้ยโธ่ทิกเกอร์พอเล่คิดว่าจะแน่ซะอีก
ละครในตอนแรกของเราก็จบลงแล้วนะครับเด็กๆและถ้าใครไม่อยากพลาดตอนที่2ครับอย่าลืมติดตามและกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปนี้พ่อโอเล่และทิกเกอร์โชว์ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย